กลับเข้าสู่บันเทิงปากม้านะคะคุณผู้ชมคะถ้าเราจะพูดถึงปัญหาของน้องสาวที่หย่อนยานนะคะหรือว่าน้องสาวที่ไม่กระชับนั่นก็คือปัญหาอวัยวะเพศของผู้หญิงอันนี้แหละค่ะนะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะพบเจอโดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการมีบุตรมาแล้วนะฮะหลายๆคนหรือว่าแน่นอนค่ะว่าปัญหาอันนี้เนี่ยนะซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับตัวเราแล้วก็ยังส่งผลกระทบไปยังการใช้ชีวิตคู่นะดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาหาทางออกที่ดีให้กับคุณนะคะไม่รอช้าค่ะคุณหมอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาคาใจได้หมดเลยทุกเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะเป็นผู้บริหาร VR คลินิกค่ะนายแพทย์สุทธิศักดิ์เรืองปาฏค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับปัญหาจริงๆมันจะเกิดจากอะไรฮะที่เกิดการหย่อนยานเนี่ยหมอของอวัยวะเพศหญิงเนี่ยคืออันดับแรกก็เป็นเรื่องอายุใช่ไหมครับอายุพออายุเยอะขึ้นสังขารก็เสื่อมไปใบหน้าหย่อนคล้อยกล้ามเนื้อผิวหนังเซลลูไลท์อะไรเงี้ยในส่วนของอวัยวะเพศก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเสื่อมไปตามอายุกับอีกเรื่องนึงก็คืออย่างเช่นหลังจากคลอดบุตรผู้หญิงที่มีการคลอดบุตรไปแล้วบางทีก็จะรู้สึกว่าความกระชับลดลงครับอันนี้เวลาเขาคลอดบุตรเขาไม่ทำรีแพร์ไปด้วยเลยเหรอฮะก็เป็นบางเคสถ้าเป็นแต่ก่อนก็อาจจะแคร์เรื่องนี้น้อยใช่ไหมครับถ้าเป็นสมัยโบราณก็คลอดแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นหมอตำแยก็ยิ่งไม่รู้จักแล้วจะรีแพร์กันยังไงใช่แต่ว่าถ้าเป็นแพทย์ยุคสมัยมาเรื่อยๆนะครับก็หลังคลอดบางท่านแพทย์อาจจะพิจารณาทำรีแพร์ไปด้วยนะครับทำการเย็บหรือทำการอะไรไปด้วยซึ่งการรีแพร์จริงก็มีหลายสเต็ปมีตั้งแต่น้อยไปมากหรืออะไรเงี้ยนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับช่องคลอดของแต่ละคนไข้ว่าน้อยหลวมกระชับมากน้อยแค่ไหนก็ปรับให้เหมาะสมมีการรักษาครับผมแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับในสมัยก่อนสมมติว่ามีวิธีการคลอดเสร็จแล้วก็ทำอาจจะมีดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างข้อดีข้อเสียคือยังไงบ้างจริงๆถ้าสมมติว่าการคลอดไม่มีผลข้างเคียงครับเช่นไม่ไปกระทบกับแผลมันไม่ได้ทะลุไปถึงทวารหนักหรือแผลไม่ได้มีผลกระทบปัสสาวะอวัยวะอื่นเนี่ยก็มักจะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากก็สามารถที่จะหรือร่างกายก็ฮีลลิ่งของมันรักษาของมันเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ก่อนไม่มีหมออย่างก็การคลอดมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นร่างกายก็พยายามที่จะซ่อมแซมตัวเองอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวไปเราก็ต้องการอะไรคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เริ่มมาแคร์เรื่องการกระชับการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีมีคุณภาพหรืออะไรนี้มากขึ้นครับแต่งี้ถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนไหนที่ไม่ได้คลอดในลักษณะธรรมชาติผ่าออกมันก็จะไม่มีปัญหานี้หรอฮะก็มีใช่ก็จะน้อยกว่าก็จะน้อยกว่าเพราะเนื่องจากว่าการผ่าคลอดก็คือให้กำเนิดบุตรทางหน้าท้องตรงนั้นก็จะไม่ได้กระทบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ปกติมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเกิดมีการเพศสัมพันธ์ที่แปลกแตกต่างออกไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการหย่อนคล้อยเพิ่มมากขึ้นเรียกว่ามีแต่ฐานประมาณหรืออาจจะมีจำนวนที่มากกว่าก็อาจจะแตกต่างใช้งานเยอะใช่ไหมครับใช้งานเยอะเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะหย่อนยานได้ด้วยมากกว่าใช่ครับอ๋อโอเคครับผมดังนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะรักษาได้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเกิดการแบบหย่อนยานหรือว่าดูไม่งามใช่ไหมฮะมันถ้าเราจะรักษาอย่างเงี้ยเราจะรักษาได้ยังไงฮะหมอการรักษาเนี่ยแบ่งเป็นสัก 2-3 อย่างหลักๆหนึ่งคือพื้นฐานเลยเช่นการออกกำลังกายเฉยๆเลยที่เราเรียกว่า Kegel Exercise คือการขมิบก็คือสควิดอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อตอนเนี้ยเวลาออกกำลังกายเนี่ยจะมีท่านึงอ่ะตอนเล่นเต้นแอโรบิกแล้วตอนที่เขาให้เขาเรียกว่าผ่อนคลายอ่ะตอนใกล้ก่อนจะจบอ่ะให้ค่อยมีสควิดเนี่ยได้เหรอใช่ถูกต้องมันไม่ใช้เวลานานมากก็ใช้เวลาแต่ว่าอย่างที่เวลาเราออกกำลังกายหรือกระชับอะไรต่างๆเราทำต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยสัก 2-3 เดือนเนี่ยก็เริ่มเห็นผลละอ๋อเหรอใช่ครับอันนี้คือเป็นวิธีที่1ประหยัดครับ2ก็ไม่บาดเจ็บอะไรเลยแล้วก็ทำต่อเนื่องระยะนานก็ถือว่าจะได้ผลระยะยาวไปเลยนะครับแต่แน่นอนโอเคถ้าเรามาเทียบกับอีกวิธีนึงเช่นการผ่าตัดทำรีแพร์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ชัดเจนมากกว่าถ้าคนที่หยอดคล้อยมากๆอะไรเงี้ยนะครับไม่กระชับเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาวิธีการทำรีแพร์ผ่าตัดแต่ก่อนมี2วิธีหลักๆอันนี้นะครับแต่ล่าสุดเมื่อช่วงปี2ปี3ปีมาเนี้ยมันมีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ออกมาที่มาอยู่ตรงกลางระหว่าง2วิธีนี้ก็คือการใช้เลเซอร์หรือคลื่นวิทยุเพื่อปล่อยเข้าไปให้ช่องคลอดมีความกระชับมากขึ้นเหรอฮะใช่ครับแล้วก็นอกจากในเรื่องช่องคลอดกระชับมากขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยให้บริเวณด้านนอกบางคนคือเคยมีงานศิลปะ
ที่ต่างประเทศทำไว้คือเอามาปั๊มปูนปลาสเตอร์แล้วมาโชว์เป็นงานศิลปะในผู้หญิงแต่ละคนซึ่งพบว่าสมมติมี100คนเนี่ยก็จะต่างกันเป็น100แบบเหมือนหน้าตาคนเราเลยคือมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆซึ่งการทำคอสเมติกเขาเรียกว่าเป็นคอสเมติกบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ตกแต่งให้กลับมาสวยเหมือนเดิมได้เหมือนกันใช่ครับเคยดูอยู่แบบที่คุณหมอบอกที่เขาปูนมันเป็นงานศิลปะที่น่าสนใจมาแล้วปั๊มมาเป็นกำแพงเลยก็ดูอยู่ว่ามันแตกต่างกันไม่เหมือนไม่มีอันไหนเหมือนกันเลยเนอะอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนสิผมก็ต่างกันที่จ้างจะบอกให้อย่างนี้แต่จะบอกว่าวิธีการรักษาแบบนี้คือวิธีการรักษาแบบสมัยใหม่อันนี้คือเรียกว่าไม่ต้องมีการผ่าตัดเลยหรือเปล่าครับคุณหมอครับเราจะบอกว่ามันไม่ใช่การผ่าตัดก็ได้เพราะมันเป็นการเหมือนถ้าเปรียบเทียบบนใบหน้าคือยิงเลเซอร์เฉยยิงเลเซอร์หรือว่าแค่นวดคือมันจะชับไปเองเนี้ยใช่ครับใช่แล้วเวลาจะไปยิงตรงไหนฮะข้างนอกบริเวณหรือต้องเข้าไปข้างในก็แบ่งเป็น2เซกชันด้านในช่องคลอดครับก็ยิงเยื่อบุข้างในโอ้ my god ครับให้มันกระชับให้มันหนาตัวมากขึ้นไม่เจ็บครับเพราะว่าได้ไงอ่ะมองไม่เกินเส้นประสาทที่มาเลี้ยงตรงบริเวณเยื่อบุด้านในน้อยกว่าบริเวณผิวหนังอ๋อเหรอฮะใช่ครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือการทําบริเวณด้านนอกให้ขาวขึ้นใสขึ้นหรือว่าให้ผิวดีขึ้นหรือว่าให้บริเวณแคมหรือว่าบริเวณปีกต่างๆให้มันกระชับเข้ารูปมากขึ้นตรงนี้ก็ทําได้เหมือนกันก็คือแบ่งเป็น2ส่วนใช่ครับความสวยงามด้านนอกแล้วก็ความกระชับข้างในครับใช่ครับโดยใช้วิธีการเลเซอร์เนี่ยนะใช่ครับใช้เวลานานไหมครับคุณหมอครับใช้เวลาประมาณสัก20-30นาทีก็เสร็จละหมายความว่าไปมาพักเที่ยงบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวพักเที่ยงเงี้ยแล้วก็ไปทำสมมุติว่าที่คลินิกเรียกว่า VGX ไปทำ VGX เสร็จกลับมากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยกระชับเรียบร้อยเป็นลันช์แค่นี้เลยเป็นลันช์เซอร์เจอรี่จะเรียกงั้นก็ได้ง่ายขนาดนั้นเลยใช่เหมือนโบท็อกอะครับเป็นลันช์นะเดี๋ยวมาเจ็บน้อยกว่าโบท็อกซ์ด้วยเจ็บน้อยกว่าอยู่เพราะว่ามันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนี่คือทั้งข้างในและข้างนอกเลยฮะหมอฮะใช่ครับครั้งเดียวเลยถ้าเป็นไปได้เราแนะนำสัก3ครั้งแต่แต่ละครั้งก็ได้ผลของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้า3ครั้งมันก็จะยิ่งได้ผลชัดเจนมากฮะมันจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์กลับมาฮะหมอแล้วแต่คนไข้ด้วยอย่างบางคนเหมือนหน้าเหมือนกันถ้าบางคนหน้าหย่อนเยอะมันก็อาจจะกลับมาไม่ถึงกับ 100% แต่ก็กลับมาแต่มันก็ดีขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่ถึงกับเยอะมากก็กลับมาได้พอสมควรแตกต่างกันไปการรักษาอย่างนี้ต้องถามคุณผู้ชายเนาะว่ามีความรู้สึกอย่างไรเนาะเวลาแบบว่าคือคู่นอนคู่ชีวิตถามว่าได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าได้ผลในคนไข้กี่เปอร์เซ็นต์เท่าที่จากประสบการณ์เนี่ยก็เกือบทุกคนเกือบ 100% เนี่ยรู้สึกถึงความแตกต่างนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคมันรู้สึกดีขึ้นครับต้องมีการเตรียมตัวยังไงไหมนั่นน่ะสิเนาะทำไงอะครับช่วงที่ทำเนี่ยเนื่องจากเรามีการทำเลเซอร์ในช่องคลอดแล้วก็ตัวของเหลวหรือว่าน้ำเนี่ยต้องไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยก็จะงดทำนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้มีประจำเดือนอยู่ก็ขอให้เว้นก่อนสักประมาณ 3-7 วันนะฮะหลังจากประจำเดือนหมดแล้วเนี่ยถึงจะค่อยมาทำได้แล้วก็อาจจะต้องตรวจภายในก่อนดูว่ามีเรื่องของปากมดลูกมีมะเร็งปากมดลูกไหมหรือว่าช่องคลอดเป็นยังไงบ้างมีการติดเชื้ออะไรไหมตกขาวเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นไปได้ก็เราก็จะตรวจร่างกายตรงนี้ก่อนตรวจภายในนั้นก่อนก็คือต้องเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยก็สามารถที่จะทำได้แล้วหลังจากทำเสร็จต้องมีการดูแลยังไงบ้างครับหลังจากทำเสร็จเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยแต่เราขอแค่ว่าอย่าเพิ่งใช้งานประมาณสัก3วัน3-5วันเพราะว่ามัน 3-5 วันใช่ครับหลังจากนั้นก็สามารถปกติได้ปกติเรื่องอาหารการกินการกินอะไรก็ปกติไม่มีการห้ามไม่มีการอะไรใช่ครับมีข้อยกเว้นบ้างไหมฮะหมอฮะกับคนที่ไม่ควรทำเลยคนที่ไม่ควรทำเลยถ้าโอเคอย่างเช่นเป็นโรคร้ายแรงสมมติว่าเป็นมะเร็งมดลูกหรืออะไรอย่างนี้มะเร็งช่องคลอดนะเป็นโรคร้ายแรงโรคติดเชื้ออะไรต่างๆพวกนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่เหมาะที่จะทำนะครับถามเผื่อผู้ชายครับว่าผู้ชายทำได้ไหมครับผู้ชายตรงไหนอ่ะเนาะน่าคิดนะฮะเป็นคำถามที่ คำถามที่ตรงไหนอ่ะข้างหลังเหรอแบ่งเป็น2 อย่างแบบผู้ชายแบ่งเป็นสองแบบคือโอเคผู้ชายแท้ๆที่ยังไม่แปลงเพศครับสองคือเป็นสาวประเภท2ที่แปลงเพศแล้วครับนะครับขอเป็นผู้ชายแท้ๆก่อนมีคำถามมาเหมือนกันว่าบางคนเขามีเพศสัมพันธ์ทางอื่นนะครับถามว่าเยื่อบุตรงนั้นเนี่ยมันก็พอทำได้แต่ถามว่าตอนนี้ในส่วนของงานประชุมอะไรต่างๆที่แพทย์พูดถึงยังพูดถึงโฟกัสที่เรื่องช่องคลอดเป็นหลักก่อนแต่อาจจะมีการแอพพลายในอนาคตก็ได้มีการแอพพลายมาใช้ก็ได้
ซึ่งตรงนั้นถ้ามีการแอปพลายมาใช้แล้วใช้ได้ดียังไงก็อาจจะมาอัปเดตเดี๋ยวก่อนมันจะไม่มีปัญหาเวลาเราจะถ่ายหนักกันเหรอคะถ้าเกิดทำกระชับถึงขนาดนั้นนะฮะอ๋อมันอาจจะโอนออกยากจากปกติออกคล่องกันเป็นออกยากจริงๆกล้ามเนื้อบริเวณทวารหนักเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันค่อนข้างกระชับมากอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะทำเยื่อบุข้างในให้มันหนาตัวขึ้นอีกให้มันเล็กลงให้มันกระชับมากขึ้นเงี้ยก็โดยหลักการก็น่าจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้งานวิจัยหรืองานทดลองมันอาจจะออกมายังไม่เยอะอยู่ในระหว่างการวิจัยอยู่โอเคอ่ะประเภทที่1ผ่านไปประเภทที่2คือสาวประเภท2ครับที่ผ่านการแปลงเพศมาครับตรงเนี้ยต้องบอกว่าเยื่อบุข้างในของผู้หญิงปกติกับเยื่อบุของคนที่แปลงเพศมาเนี่ยแตกต่างกันเพราะเนื่องจากว่าพอแปลงเพศมาแล้วเนี่ยเยื่อบุภายในช่องคลอดที่ทำขึ้นมาเนี่ยมาจากหนังของอัณฑะเพราะฉะนั้นมันคือผิวหนังภายนอกผิวหนังภายนอกการจะทำให้หนาตัวหรือว่าทำให้กระชับเนี่ยจะยากกว่าเยื่อบุที่เป็นเหมือนกับเยื่ออ่อนที่อยู่ในช่องคลอดแต่เดิมของผู้หญิงนั้นถามว่าถ้าสาวประเภท2มาทำเนี่ยผลที่ได้เนี่ยน่าจะน้อยกว่ากันพอสมควรผลที่ได้แต่น่าจะทำระเบิดมากกว่านะที่จะทำให้กระชับนี่ฉันว่าใช่ไหมเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบในธรรมชาติซึ่งในธรรมชาตินี่มันจะมีการยืดหยุ่นเยอะมากถูกไหมฮะแต่สมมติว่าเราไปคลอดด้วยแล้วนะมีบุตรแล้วเหลือต่ออะไรต่างๆมันยิ่งยืดเนี่ยเหมือนท้องอ่ะไม่แทบจะไม่หดกลับเข้ามาเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าไอ้อันที่เป็นแบบสาวประเภทสองนี่ท่าทางคงจะต้องระเบิดมากกว่าความยืดหยุ่นคงจะน้อยหลังการผ่าตัดก็ส่วนใหญ่แพทย์จะแนะนำให้มีการที่จะพยายามขยายใช่ครับเพื่อมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็สามารถปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้ด้วยนะแหมก็เดี๋ยวนี้วัฒนาการต้องขอบอกนะว่าเขาล้ำนำสมัยมากๆเลยทีเดียวคุณอยากทำอะไรได้หมดทุกเรื่องราวเลยเนาะใช่ครับเนาะหนึ่งคือไม่แก่และแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะแน่นอนจริงคือเหมือนกับสเต็ปก็มาจากหน้าตาเสร็จแล้วก็มารูปร่างให้ดูดีขึ้นทุกคนดูดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงในเรื่องของสุขภาวะทางเพศหรือว่าคุณภาพของเรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งผมคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยปัจจุบันเรายอมรับมากขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมีผลกับชีวิตคู่ที่ดีมากขึ้นแต่ว่าก็คงไม่ใช่ปัจจัยหลักหรือปัจจัยเดียวทั้งหมดมันก็คงประกอบกันทั้งเรื่องความรักหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าการประคับประคองชีวิตคู่ด้วยนะครับก็อยากให้มองว่ามันไม่ใช่แค่ความสนุกอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตคู่เหมือนกันครับนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าชีวิตคู่นี้จะอยู่ได้รอดได้เนี่ยเรื่องเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ถ้านานไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมีนะฮะVR Clinic นะฮะมอบกิฟต์วอลเชอร์ให้กับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกนะครับว่าคุณผู้ชมที่ทางบ้านที่กำลังชมอยู่เนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้บริการนะฮะแพ็กเกจ VR Idol Treatment นะดูแลผิวหน้าแล้วก็ค็อกเทลวิตามินนะซึ่งเป็นการบำรุงผิวกายนะแล้วก็มีดีท็อกซ์ตับแล้วก็ไตจำนวน1ครั้งฟรีค่ะมูลค่า 5,000 บาทนะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะสามารถเข้าไปใช้บริการนะฮะได้เลยทันทีที่ VR Clinic นะคะแล้วก็โทรไปสอบถามข้อมูลได้นะฮะที่เบอร์นี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะนะฮะ0อันไหนเอ่ย022560119หรือ087นะฮะ980007ค่ะนะก็มีในเว็บไซต์ก็มีใน Facebook ก็มี LINE ก็มีนะฮะก็จะใช้ VR Clinic นะถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เป็น .com นะถ้าเป็น Facebook ก็เป็น VR Clinic เฉยๆแล้วก็แอดนะใน LINE @VRคลินิกด้วยเพื่อสอบถามไปได้เช่นเดียวกันกติกาฟังตรงนี้ถ่ายรูปหน้าจอรายการของเราในตอนนี้ถ่ายเลยตอนนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเอาไปโพสต์ใน Facebook ของรายการใน Facebook ของ VR Clinic นะฮะแล้วก็พร้อมติดแฮชแท็กนะครับมีแฮชแท็กบันเทิงปากม้าครับแฮชแท็ก BrightTV20 แล้วก็แฮชแท็ก VR Clinic ทั้งหมด5ท่านแรกนะครับรับไปเลยเป็นกิฟต์วอเชอร์นะครับที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้มูลค่า 5,000 บาททั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะครับสามารถไปใช้บริการทรีทเมนต์แล้วก็บริการดูแลผิวหน้าที่ VR Clinic กันได้เลยได้ตั้งหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรีทเมนต์ผิวพรรณนะเรื่องของการดูแลร่างกายแต่ชอบอันเนี้ยดีท็อกซ์ตับกับไตน่าสนใจมากเลยนะว่างๆคุณมาก็แวะอยากจังเลยอยากใช้เวลานานมั้ยฮะ
ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแบบนี้นอนสบายสบายชิวๆครับชิวๆท้องกลับใสๆไปนี่รีบจัดการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้เรื่องได้ราวนะฮะกับเรื่องของการกระชับนะฮะอวัยวะเพศหญิงซึ่งแบบว่าก็เป็นผลนะฮะแล้วก็เป็นวิวัฒนาการที่ทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็ไม่เป็นกังวลกับปัญหาชีวิตอีกต่อไปวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะขอบคุณครับและดีอย่างยิ่งครับขอบคุณครับช่วงหน้า